คือเน็ตเบย์เราจริงๆวางจุดยืนมาตั้งแต่ปีแรกถึงวันนี้ก็17ปีนะครับเราเป็น innovative technology company ก็อย่างที่เรียนไปหลายครั้งแล้วว่า1เราไม่ใช่เป็น SI system integrator หรือไม่ใช่เป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ที่รับจ้างเขียนซอฟต์แวร์นะครับส่วนใหญ่เราก็จะพัฒนาเรียกว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มของเราขึ้นมาให้บริการตั้งแต่17ปีที่แล้วโดยพัฒนาตั้งแต่ value chain คือว่าต้นน้ำคือกลุ่มลูกค้าต่างๆที่อยากจะมีแอปพลิเคชันต้นน้ำอะไรบ้างกลางน้ำก็คือเราคือเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่จะรองรับมัลติแพลตฟอร์มต่างๆของต้นน้ำทั้งหลายเนี่ยนะฮะส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มาที่กลางน้ำและปลายน้ำเราก็จะทำเรื่องของแอปพลิเคชันหรือ API ต่างๆที่ไปคอนเน็กต์กับกลุ่มภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐบาลทุกรวมทั้งภาคสถาบันการเงินบริษัทประกันภัยและอื่นๆตอนนี้ภาคที่เราไปเชื่อมข้างหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประกันภัยหน่วยแรกการกรมศูนย์การท่าอากาศทะยานการท่าอากาศการท่าเรือหรือ BOI หรือ ออย. ทั้งหลายเนี่ยภาคธุรกิจเอกชนตรงนี้เราคอนเนคทิวิตี้ไปแล้วประมาณ100กว่ารายนะครับกับฉะนั้น value chain ที่มันเกิดขึ้นมาบนในเทคโนโลยีที่ทางเน็ตเบย์พัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็เรียกดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบครบวงจรเนี่ย ecosystem เนี่ยมันก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนเนี่ยสามารถที่จะใช้บริการของเน็ตเบย์ในเชิงของการทำ transaction base คือว่าคิดราคาจาก5บาท10บาทไม่เกิน50บาทขึ้นจากวอลุ่มแต่ละเดือนแต่ละปีที่ใช้งานนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เน็ตเบย์ทำมาตั้งแต่ต้น17ปีถึงวันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เรามีประสบการณ์มาเกือบ7ปีก็ทำให้เราสามารถขยายอะไรได้เยอะแยะนะครับกับนี่คือคร่าวๆก่อนนะครับค่ะค่ะอ่ะทีนี้ iBox ค่ะคุณวิเชษขา iBox เนี่ยมันคือบริการอะไรแล้วมันจะช่วยหนุนในส่วนของการให้บริการของ NetBay อย่างไรบ้างคะโอเคขออธิบายให้เข้าใจภาพรวมนะครับคือว่าในอดีตเนี่ยทางเราทำเรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยจากประสบการณ์ตอน17ปีที่แล้วเราก็มามุ่งเน้นกลุ่ม exporter importer เขาเรียก e-custom gateway หรืออะไรของกรมศุลกากรก็ทุกคนก็เข้าใจว่า NetBay เราก็ทำตรงนั้นเป็นหลักแต่จริงๆอ่ะหลังจากที่เรามีประสบการณ์ทำเรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยเราได้เล็งเห็นไอ้เรื่องของด็อกิเมนต์ต่างๆนอกจากกลุ่มอุตสาหกรรมนำเข้าส่งออกชิปปิ้งเฟรดเดอร์ทั้งหลายเนี่ยกลายไปกลายมาว่าทั้งหมดเนี่ยไออุตสาหกรรมทุกกลุ่มทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยมันมีเรื่องของ e-document คือเป็นdocument ที่เป็นฟอร์มกระดาษสัก 95% ของทั่วไปนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามามีประสบการณ์มาถึง17ปีเราก็เลยพัฒนาเรียกว่า intelligent box เรียกชื่อย่อๆว่า iBox นะครับก็เหมือนกับบ็อกที่ที่สามารถที่จะให้บริการ e-document solution ทั้งหลายทุก document แล้วก็สามารถขยายไปทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทุกแขนงของธุรกิจทุกคืออยากจะให้เรียนอย่างนี้ว่าให้มองไปที่องค์กรธุรกิจไม่ว่าภาคธุรกิจของทุกอาชีพทุกแขนงไม่ว่าจะอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมนำเข้าส่งออกอุตสาหกรรมของอะไรก็แล้วแต่เอกสารที่มันมากมายมหาศาลที่ยังเป็นกระดาษอยู่แค่ทุกองค์กรเราก็เลยเอาประสบการณ์เนี่ยมาทำเป็น intelligent box คือต่อไปเนี่ยลูกค้าแค่เอา iBox เนี่ยไปใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เขาจะทำเรื่องe-document artichen เรื่อง export import เรื่อง e-tax invoice เรื่อง invoice chain เรื่อง e-receipt เรื่อง e-withholding tax ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยและนอกนั้นก็ยังมีเรื่องของไอ้พวกpurchase order order ต่างๆอีกสารพัดเอกสารเลยนะครับซึ่งสามารถเนี่ยใช้ผ่านทางตัว iBox ได้แม้ทั้ง e statement ทุก statement หรือใบแจ้งหนี้ทั้งหลายเนี่ยก็สามารถใช้ลักษณะของ iBox นี้ได้เลยครับครับค่ะก็จะเห็นภาพนะฮะว่ามันอุตสาหกรรมนี้มันจะยิ่งใหญ่มากกว่าที่ทำเรื่อง e-custom พอเห็นภาพใช่ไหมครับครับค่ะค่ะคือถ้าพูดให้ชัดเจนเนี่ย iBox ก็เหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการสมมุติบอลอยากแลกเปลี่ยนเอกสารกับลูกค้าสมมุตินะวิชิตบอลก็เอา iBox เนี่ยมาเป็นตัวกลางแล้วก็สามารถดำเนินการได้เลยใช่มั้ยคะถูกต้องครับถูกต้องเลยครับ
แล้วก็เราก็ค่ายให้คำแนะนำหรือสอนหรือเทรนนิ่งนิดหน่อยว่ามันทำได้สะดวกง่ายๆเพราะว่าอยากจะให้เห็นภาพว่าเด็กเบเนี่ยเราสะสมองค์ความรู้กับประสบการณ์เนี่ยมา17ปีเมื่อเป็น17ปีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราพัฒนาเรื่องของไอ้อาร์คิเทคเจอร์หรือเรื่องอัลกอริทึมเนี่ยนะครับของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรให้บริการลูกค้าที่มันเป็นอนาล็อกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปทางพูดง่ายๆทุกองค์กรเดี๋ยวนี้ต้องอยากจะพูดถึงว่าอยากจะเปลี่ยนผ่านเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันทั้งนั้นอ่ะไอบล็อกเนี่ยมันเป็นสุพรีมอาร์คิเทคเจอร์หรือบล็อกที่มาช่วยกลุ่มลูกค้าเนี่ยได้ง่ายเลยเหมือนกับพลิกฝานิ้วละเพราะว่าด้วยองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เน็ตเดย์มีเราก็เลยพัฒนาออกมาถึงขั้นนี้เลยครับครับค่ะท่านขาเห็นออก iBox มาตั้งแต่ปลายไตรมาส2ใช่ไหมคะกระแสการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะคือตอนนี้ยังมีลูกค้าได้รับการตอบรับที่ดีมากมีบางรายเราก็ให้ไปทดลองใช้บางรายก็เสียเงินแล้วนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมีความแฮปปี้ผมขอยกตัวอย่างอย่างในกลุ่มลูกค้าโลจิสติกของเราเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาก็ไม่รู้จัก iBox คืออะไรหรืออะไรแล้วก็แนะนำว่าเขามีกลุ่มลูกค้าของเขาเองเนี่ยเรียกลูกค้าของเขาเนี่ยเป็นหลายพันหลายหมื่นรายตอนนี้หลายพันหลายหมื่นรายเนี่ยพอเวลาสมมติว่าจะมาแลกเปลี่ยนเอกสารกันเนี่ยก็ต้องมาออกันที่แคชเชียร์เคาน์เตอร์หรืออะไรเนี่ยแล้วพอยุคโควิดเนี่ยเขาก็ปรึกษาเราว่าเออมันมีอะไรแล้วก็เอา iBox ไปใช้เดิมทีเขาก็ไม่เชื่อก็คิดว่าเออลูกค้าอย่างเก่งเนี่ยเขาก็เข้ามาใช้ iBox เนี่ยอาจจะแค่หลักไม่กี่ร้อยหรือไม่กี่สิบแต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งใช้ไปเมื่อปลาย Q2 เนี่ยว่าจริงๆก็คือ Q3 อ่ะมีลูกค้าของเขาเข้ามาประมาณ 3-4 พันรายที่อยู่ผ่าน iBox หมดนะครับเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเอกสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินหรือe-payment ทั้งหลายทั้งปวงนะครับอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังกันแล้วกันครับครับค่ะทีนี้วันอยากทราบว่าในส่วนของการให้บริการแล้วก็รายได้ที่เราจะรับรู้จากการให้บริการจาก iBox อะค่ะเราจะรับรู้แบบไหนเป็นค่าธรรมเนียมคิดยังไงบ้างคะคือหลักๆเรายังไม่ทิ้งจากไอ้เรื่องของ transaction base คือว่าเราจะคำนวณว่าของลูกค้าจริงๆเนี่ยเขาจะมาเข้าใช้ผ่าน iBox เนี่ยสมมติว่าเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารอย่าไปเรียกเป็นเอกสารชนิดเดียวอาจจะเป็นร้อยชนิดพันชนิดหรือหลายๆฟอร์มก็แล้วแต่เราคิดเป็นเปอร์เอกสารเนี่ยถ้าเราคำนวณแล้วว่าเออของเขาใช้เยอะเราอาจจะคิด5บาท10บาท15บาทก็ยังเหมือนเดิม50บาทแต่ขนาดเดียวกันถ้ามันย้ายใช้เยอะมากๆเราอาจจะฟิกเลยเป็นมันลี่ชาร์จเลยนะก็เป็นอย่างนั้นแล้วครับตอนนี้ถามว่าเราเพิ่งออกมาใน Q2 ไปQ2กับต้น Q3 เนี่ยเราก็เลยประเมินคร่าวๆคือให้ลูกค้าแจ้งจำนวนว่าเขาใช้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็เราคิดบริการให้เขาcompetitive คือหมายถึงว่าไม่ได้แพงแล้วเขามีความรู้สึกว่าเออเขาไม่ต้องไปพัฒนาเองแล้วก็ไม่ต้องไปต่อเชื่อมเองฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยได้รับความนิยมจากลูกค้าที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ตอนนี้คราวนี้ก็อยู่ทีมงานของการทำ marketing กับ sales ละว่าเขาจะต้องทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่นะครับครับครับลูกค้าของเราที่เราเล็งเป้าไว้เนี่ยหมายถึงว่าที่จะมาใช้บริการของเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอย่างไรบ้างคะทุกกลุ่มเลยฮะตอนนี้มีทั้งภาคบริษัทข้ามชาติบริษัทยักษ์ใหญ่คนไทยทุกกลุ่มเลยฮะทุกกลุ่มรวมทั้งทุกภาคส่วนนี่สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือบลจพวกนี้ก็สามารถใช้ได้บริษัทประกันภัยทั้งหมดนี่ก็ใช้ได้หมดนะครับทุกกลุ่มเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องของ e-custom กรมศุลอย่างเดียวนะเพราะเดิมทีเนี่ยทุกคนก็จะมองภาพว่าเด็บเบทำเรื่อง e-logisticอีกรมศุลอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ iBox เนี่ยมันจะมาเขาเรียกปฏิวัติวงการธุรกิจภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐบาลเนี่ยให้สามารถทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่เคยทำแมนนวลของด็อกิวเมนต์ทั้งหลายเนี่ยก็กลายเป็นดิจิทัลของด็อกิวเมนต์ได้ง่ายเลยครับอืมค่ะค่ะคุณพิเชษฐ์ขาในส่วนของการให้บริการ iBox เนี่ยเราสามารถรองรับลูกค้าได้เป็นกี่พันรายกี่หมื่นรายคะโอ้โห
อันลิมิเต็ดเลยเพราะเราใช้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งและประสบการณ์ของเน็ตเบย์เราลงทุนคลาวด์คอมพิวติ้งก่อนเพื่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอะนะจนเรามีประสบการณ์มันจะขยายเท่าไหร่มันก็ระบบจะไม่มีปัญหาคือในตลาดจะไม่เคยได้ยินว่า10กว่าปีเนี่ยเน็ตเบย์เนี่ยมีระบบเกตเวย์ของเราล่มจนกระทั่งทำความเสียหายแต่ผมจริงๆผมก็ไม่อยากพูดนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไปประมาทก็ไม่ดีนะครับแต่เราได้ระมัดระวังและวางอินฟราสตรักเจอร์ด้วยเทคโนโลยีที่เราวางอย่างดีมากแล้วก็เรามีไออินฟราสตรักเจอร์ที่เราได้รับใบรับรองเซอร์ติฟิเคทก็เรียก ISO 27001ที่เกี่ยวกับความแข็งแรงของมาตรฐานของระบบอินฟราเนี่ยนะครับแล้วก็ยังได้มาตรฐานของ ISO ISO ของ27701ก็เรียก PDPA การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นชั้นความลับทำให้สถาบันการเงินหน่วยงานราชการหน่วยงานทุกภาคส่วนเนี่ยเขาเลยกล้ามาใช้บริการบนระบบนี้ของเรานะครับค่ะค่ะเห็นปีหน้าเนี่ยจะมีลูกค้าเนี่ยเพิ่มเป็นพันรายเลยเหรอคืออย่างนี้ฮะผมเป็นคนที่ชอบไม่ชอบไปออกข่าวหรือโปรปากันด้ามากนะแต่ผมบอกทุกคนว่าขอเราประเมินภายในสิ้นปีและปีหน้าเราจะชี้บอกตัวเลขให้ใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยไม่เจ็บตัวนะครับเพราะถ้าเราไปบอกว่าโอ้มันจะต่อ20-30-40%เกิดนักลงทุนเขาเกิดบางคนก็อาจจะเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่คนเชื่อแล้วเกิดมันไม่ได้เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายให้กับเขาซึ่งโดยพฤติกรรมของทางผมเน็ตเบย์หรืออะไรเราจะไม่ค่อยทำอย่างนี้แต่เราจะบอกนักลงทุนที่โทรศัพท์เข้ามาหรืออะไรว่าขอให้เราประเมินภายในสิ้นปีเพราะว่าไอบ็อกซ์มันเพิ่งออกมา Q3 ปีนี้เองฉะนั้นใจเย็นๆขอให้แต่แนวโน้มมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าประกอบกับทางกรมสรรพากรเขาจะทำเรื่อง e-tag invoice ซึ่งเอา iBox ไปใช้เนี่ย e-tag invoice เป็นเสี้ยวนึงอยู่ใน iBox ได้สบายๆเลยแล้วก็สามารถจะทำอะไรให้กับลูกค้าได้เยอะเลยนะครับครับค่ะค่ะทีนี้ประเมินทิศทางในครึ่งปีหลังของ NetBay ยังไงบ้างคะในตัวเอาอย่างนี้ปีนี้ปี2021เนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าในต้นปีตั้งแต่มีนาเมษาเราก็เจอโควิดหนักมากนะแล้วก็ผัวพันมาตั้งแต่ปี2020เราระมัดระวังมากแต่เราก็บอกทีมงานทั้งหมดว่าพยายามทำให้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นเราเนี่ยเขามั่นใจว่าเน็ตเบย์เราเป็นอินโนเวทีฟเทคโนโลยีขอให้เราโตปีละ 10% ตามที่เราเคยรับปากไว้แล้วก็ถ้ามันจะไม่โตก็บวกลบปีหนึ่ง 10% เนี่ยให้มันอยู่แต่ในปีหน้าเป็นชาร์ตเตอร์ที่เราพยายามจะทำแล้วก็จะมีเสาอีกหลายเสาที่เรากำลังผลักดันกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฮลท์เทคแพลตฟอร์มดิจิทัลแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเฮลท์เทคในเรื่องของสมาร์ทแทนแฟคทอรี่ซึ่งต้องเข้าใจก่อนนะว่าเน็ตเบย์ไม่ต้องการที่จะไปทำแทนเพื่อมาปลูกผักขายไอ้นั่นเป็นผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ้นก็อีกเรื่องนึงแต่เรามุ่งเน้นว่าอะไรที่เน็ตเบย์เนี่ยไม่มีอินโนเวทีฟเทคโนโลยีเข้าไปประกอบกับธุรกรรมธุรกิจที่เราให้บริการหรือขายเนี่ยเราจะไม่ทำยกตัวอย่างเรื่องหุ่นยนต์ถ้าหุ่นยนต์สมมติว่าเราไปอินพอร์ตหุ่นยนต์มาขายเป็นตัวแทนเราจะไม่ทำเลยแต่หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเรามาทำในลักษณะที่ว่าเราพัฒนาตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ควบคุมหุ่นยนต์ได้มี AI มีอะไรทุกอย่างไอ้อย่างนี้เราสนใจที่จะไปทำทั้งที่เราพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องฮาร์ดแวร์นะครับตอนนี้ต้องเรียนก่อนว่าเราเองเราก็จำเป็นจะต้องเปิดทางและต่อไปเนี่ยไอ้การผลักดันตลาดเนี่ยมันก็จะมีคู่ค้าคู่อะไรก็จะมาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นอะไรมันจะเป็นแนวทางที่จะเป็นรถแมพที่จะทีม BD ทีมมาร์เก็ตติ้งเขาก็ต้องวางแผนกันต่อไปนะครับครับค่ะค่ะทีนี้คนอยากทราบว่าในอนาคตเนี่ยเราวางตัวธุรกิจเน็ตเบย์เนี่ยเป็นแบบไหนยังไงบ้างคะคุณพิชิตคือเราวางคร่าวๆก่อนอย่างนี้นะปี2021ถึง2025เนี่ยเราคุยกันภายในนะครับคุยกันภายในว่าเราอยากจะเติบโตที่ตัวเลขที่ 1,000 ล้านบาทสมมติว่า transaction ลดราคามาหรือ transaction ละบาทเดียวก็ได้นะทุกอย่างแม้กระทั่งหุ่นยนต์หรืออะไรเราจะให้เช่าเป็น transaction ไปสมมติว่าหุ่นยนต์เนี่ยทางคุณบอลเข้าไปโรงพยาบาลไปตรวจร่างกายไปเจาะเลือดพอเจาะเลือดจากห้องเจาะเลือดไปห้องเจาะเลือดก็ต้องเอาเลือดตัวนี้ไปห้องแลบห้องวิเคราะห์ให้หุ่นยนต์มารับไปส่งที่ห้องแลบเราก็คิด1 transaction เราก็จะพยายามทำให้เป็น transaction ที่ถูกๆอาจจะตั้งแต่50 บาท 40 30 20อะไรก็แล้วแต่จำนวนวอลลุ่มที่มันจะใช้
คอนเซ็ปต์ของเราไม่หนีตรงนั้นนะครับเราไม่อยากจะไปขายหุ่นยนต์ไม่อยากจะไปเราอยากจะให้เช่าถ้าเป็นลำบากมากก็เอาฟิกเป็นรายเดือนจ่ายเราเป็นรายเดือนอย่างนี้ก็ได้หรืออยากจะสุดท้ายอยากซื้อเราก็คือยืดหยุ่นนะครับนี่คือตัวเรื่องหุ่นยนต์ตอนนี้ไอ้สมาร์ทแพลนแฟคทอรี่เนี่ยเราคิดค้นสร้างสรรค์พัฒนาเรื่อง IoT เรื่อง LED เรื่องของเซ็นเซอร์เรื่องของหลอด LED จะประหยัดไฟได้ยังไงเหมาะสมกับพืชได้ยังไงยังมีคอมพิวเตอร์คือMachine Learning AI มาจับเรื่องระบบโซล่าเซลล์ของไฟที่จะบัดป้อนเข้าไปในแพลนนี้ให้มันประหยัดได้ยังพวกนี้โอ้โหมันอยู่ที่การทำงานของเน็ตเดียวฉะนั้นผมถึงอยากบอกเราตั้งเป้าไว้ว่ายอดขายไปถึงปี2025เนี่ย 1,000 ล้านแต่ขอให้เรายังมีกำไรเน็ตอยู่ที่ประมาณ 40% เข้าใจนะครับนี่คือเป้าหมายคร่าวๆก่อนครับโอเควันนี้ถือว่า 40% ของ 1,000 ล้านก็ถือว่าเยอะนะครับครับเยอะค่ะค่ะค่ะถือว่าเต็มอิ่มมากๆเลยนะสำหรับวันนี้กับคุณพิชิตเน็ตเบย์นะวันนี้บอลกับพี่จิมขอบคุณนะคุณพิชิตมากๆเลยได้ได้ค่ะคืออย่างนี้ผมขอฝากเป็นประโยคสุดท้ายให้หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะคือผมอยากจะให้บริษัทคนไทยเนี่ยลุกขึ้นมาทำ innovative technology company อย่าทำเฉพาะเรื่องของไปทำเรื่องSI อย่างเดียวหรืออะไรช่วยกันทำเยอะๆเพราะว่าเมืองนอกเวลาเขามองเข้ามาเขาจะมองพวกบริษัทเหล่านี้เราก็จะได้เกิดความภูมิใจร่วมกันเยอะๆนะครับอันนี้คืออยากฝากไว้ครับครับค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะ